สวัสดีครับหนูทดลองครับวันนี้นะครับพอดีมาเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นออปติคอลนะครับพอดีช่างเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมต้องเก็บของก่อนนะครับเพราะว่าห้องมันรกมากครับผมแล้วถ้าติดตั้งเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวจะมารายงานต่อนะครับมาครับครับตอนนี้นะครับติดตั้งเขาเรียกอะไรครับเคเบิลไม่ใช่เคเบิลนะครับสายออปติคอลของทรีบอร์ดแบนแล้วเรียบร้อยนะครับ 3BP เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเราไปวางไว้ตรงไหนนะครับนี่นะครับ ใส่ไว้ในหลังทีวีนะครับผมจะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมนะครับนี่นะครับสายออปติคอลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีแลนสามอันที่ผมติดไว้ครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็น Wi-Fi นะครับเป็นเราเตอร์ที่มี Wi-Fi ติดมาด้วยนะครับผมนะครับผมไม่รู้ว่าจะเทสแบบสปีดยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองแคปเจอร์หน้าจอมาดูแล้วกันว่าสปีดเทสมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาหน้าจอนะครับสปีดเทสแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าไฟเบอร์ออปติกนี้ผมจะต้องเทสยังไงนะครับผมก็เลยเอาเป็นแบบ ADSL มาเทสนะครับผมลองสตาร์ทเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับดาวน์โหลดสปีดอยู่ที่38นะครับอัพโหลดก็ประมาณน่าจะอยู่ที่3ใช่ครับอัพโหลดสปีดก็อยู่ที่ 3.19 เมกนะครับดาวน์โหลดก็เป็น38เมกนะครับก็พึงพอใจครับผมสุดยอดเลยครับโอเคครับได้เทสเราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเยี่ยมมากเลยนะครับก็ค่าเราเตอร์นะครับค่าอุปกรณ์จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ไม่ใช่ประมาณนะครับ 2,000 บาทนะครับแล้วก็รายเดือนก็จะอยู่ 1,200 บาทนะครับพอดีผมต้องอัพพวก YouTube อะไรต่างๆเยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นดูทีวีออนไลน์นะครับก็เลยเป็นแชร์อยู่มีแชร์อยู่3เครื่องนะครับออนไลน์ทีวีอยู่ข้างล่างเครื่องนึงแล้วก็อยู่ห้องข้างๆห้องนึงนะครับแล้วก็ห้องผมอีกห้องนึงนะครับพอดีแต่ก่อนใช้สิทธิ์แม็กอยู่มันไม่ได้ครับห้องผมนี่แบบแทบจะดูไม่ได้เลยนะครับข้างล่างก็แทบจะดูไม่ได้เลยก็ดีแล้วครับก็เดี๋ยวเกมนี้ผมก็จะลองดูว่าออนไลน์ทีวีจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมอัพโหลด YouTube ไปแล้วนะครับโอ้โหผ่านนะครับเป็นไรอัพโหลด YouTube ก็เร็วเหมือนกันนะครับเร็วมากเลยครับไม่ถึงกับ3เท่านะครับแต่แบบโอเคครับใช้ได้ครับผมโอเคถือว่าซื้อของได้ดีครับผมโอเคไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย